เล็กแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลชุมชนหนองแฟบจังหวัดระยองจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่2พื้นที่ชายฝั่งหาดหนองแฟบและหาดสงกระซิบตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองโดยมีนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นณวัดหนองแฟบจังหวัดระยองเมื่อวันที่27สิงหาคม2563รู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลสี่แซ่บนิวส์สถานีข่าวของคนท้องถิ่น